ไทยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอผลงานของไตรโศกณริมน่านอาถรรพ์หุบเขาทองคำฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆมาท่านจะได้ไม่พลาดตอนที่5ความเคลื่อนไหวใดๆในโรงไผ่เงียบกริบกินเวลานานกระทั่งล่วงเข้าสู่ช่วงโผล่เพลซึ่งเป็นผลัดของลุงแก้วนั่นแหละจึงเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นบรรยากาศที่มีเพียงเสียงนกหนูและป่าเขาลำเนาไพรกลับมีเสียงบรรเลงดนตรีแว่วมาแรกทีเดียวมันเบาราวกับหูฝาดประสาทเฟื่อนไปนั่นเองทว่าเพียงครู่ใหญ่เสียงดนตรีที่ว่าเริ่มชัดเจนขึ้นทุกขณะจนพลานชลาต้องปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นและเมื่อได้เห็นอาการของแต่ละคนก็ยิ่งทำให้พลานชลามั่นใจตนไม่ได้หูฝาดเสียงบรรเลงดนตรีอันไพเราะนั้นเป็นของจริงนี่มันอะไรกันใครอุตริมาเล่นดนตรีกลางป่าเขาแบบนี้สิ้นคำถามด้วยอาการตื่นตระหนกระคนสับสนของจ่าเลิศคำตอบก็ปรากฏทันทีณเชิงเขาด้านล่างมีกลุ่มคนซึ่งล้วนเป็นชายรูปงามแต่งกายคล้ายเทวดาในละครจักรวงศ์มือถือเครื่องดนตรีชนิดต่างๆและบรรเลงเพลงอันไพเราะน่าฟังเช่นเดียวกับหน้าตาที่แสนจะหล่อเหลาดังพระเอกหนังพวกนั้นเป็นใครยี่เกลงไหนเนี่ยไม่ใช่ลุงแก้วตอบเสียงเครียดพวกนั้นไม่น่ามาอยู่ที่นี่ได้พวกนั้นคือคนทันที่อยู่ในป่าหิมพานต์น่ะนะคนทันที่อยู่ในเรื่องเล่านิยายน่ะหรือนี่พวกนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆหรือลุงโกหกนะอดีตจ่าทหารยังคงตั้งกระทู้พลานชลาชายตามองคิดในใจเจ้าตัวคงลืมไปเสียสนิทแล้วกระมังว่านับตั้งแต่ตนเองรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาทองไม่ว่าจะพบเจออะไรก็ไม่น่าประหลาดใจได้อีกหลังจากนี้อย่าว่าแต่คนทันต่อให้เป็นยักษ์สาพญามารกินนอนกินนรีก็อาจได้พบเห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ตาความสงสัยเดียวคือเหตุใดอมนุษย์ชาวสวรรค์เหล่านี้จึงเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยหรือจะเข้ามาขัดขวางพวกตนกันเนาะราวกับกลุ่มคนทันด้านล่างจะรู้ถึงความคิดภายในใจของพลานชลาพากันลอยขึ้นมาหาช้าๆดังกำลังเหาะเหินเดินอากาศเท้าที่หยั่งลงพื้นเบาแสนเบาจนแทบจะเรียกได้ว่าไร้ซุ้มเสียงพวกท่านมีธุระอะไรกับเราผิดแล้วพลานเท่าหนึ่งในคนทันตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกน่าฟังคำถามนั้นพวกเจ้าต้องเป็นผู้ตอบด้วยเหตุใดธุระจำเป็นขนาดไหนพวกเจ้าถึงบุกเข้ามายังเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์ไม่ควรก้าวย่างเข้ามาเช่นนี้พวกเราเพียงแต่จะมาดูให้เห็นกับตาว่าภูเขาทองถ้ำสวรรค์นั้นมีจริงไหมและก็เป็นยังไงก็เท่านั้นคราวนี้อดีตจ่าทหารเป็นผู้ตอบพลานเท่าเจ้าเองก็เคยมายังที่แห่งนี้เมื่อนานมาแล้วและได้ประจักษ์แก่ตาถึงอันตรายและความงดงามแล้วไม่ใช่หรือเหตุใดไม่เล่าแก่สหายของเจ้าไปว่าสถานที่แห่งนี้มิควรย่างกรายเข้ามาแทนคำตอบพลานชลาวางห่อผ้าที่หุ้มก้อนทองขนาดกำปั้นลงตรงหน้าฉันเอาทองที่เพื่อนฉันเคยเอาไปในอดีตมาคืนตกลงเราจะรับเอาไว้เสร็จธุระของพวกเจ้าแล้วจงกลับไปเสียดินแดนแห่งนี้หาใช่ที่อันสมควรของพวกเจ้าไม่จ่าทหารตอบกลับทันควันยังไงก็ต้องได้เห็นถ้ำสวรรค์อะไรนั่นก่อนและอีกอย่างยังมีผู้หญิง2คนที่ถูกลักพาตัวไปโดยไอ้พวกเผ่ากระจองงอแงที่เราต้องช่วยออกมานั่นเป็นกรรมเวรของมนุษย์เหล่านั้นโชคชะตาและความดื้อรั้นพาให้มาพบกับความวิบัติการที่พวกมนุษย์เหล่านั้นต้องตกเป็นเหยื่อสังเวยของคิริทอนก็สมควรแก่เหตุแล้วเจ้าช่วยไม่ได้ดอกฟังเรากลับไปเสียไม่ใช่พระใช่เจ้าอย่าเอาเรื่องเวรกรรมมาสอนและถ้าจะพูดถึงเวรกรรมที่ว่าพวกฉันมีมากกว่าคนเหล่านั้นเป็นภูเขาเหล่ากาฉันเป็นทหารและก็ยังเป็นพรานด้วยข้าทั้งคนทั้งสัตว์มานับไม่ถ้วนจะต้องไปเห็นให้ได้จะต้องไปช่วยให้ได้ถึงตายก็ยอมเงียบไปครู่ใหญ่คนทันทั้งหลายมองมายังอดีตจ่าทหารเป็นตาเดียวทว่าสีหน้าหาได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแม้สักนิดเดียว
โง่เขลาดื้อรั้นนี่ละคือสิ่งที่มนุษย์จะพาตัวเองไปพบจุดจบหากนี่เป็นโชคชะตาของเจ้าแล้วพวกเราเองก็จนปัญญาแต่มนุษย์เอ้ยความตายหาใช่จุดจบของทุกสิ่งทุกอย่างดอกนะสวรรค์นรกนั่นแหละคือเส้นทางสายใหม่ในโลกแห่งความตายโลกหลังจากที่พวกเจ้าละสังขารไปแล้วคนทันตนเดิมกล่าวด้วยเสียงสุขุมนุ่มลึกเช่นเดิมก่อนที่จะพากันเหาะเหินหายไปกับหมู่แมกไม้เขียวขจีดวงตะวันร้อนลงเต็มที่ที่สุดทั่วอาณาบริเวณก็ล่วงเข้าสู่ความสลัวรางและมืดมิดตามลำดับสำหรับมนุษย์หรือสัตว์หากินกลางวันแล้วนี่เป็นสัญญาณให้พักผ่อนหลับนอนในรวงรังและเคหสถานทว่ากับคณะของลุงแก้วมันเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นภารกิจอันสำคัญกว่าการมุ่งหน้าสู่ถ้ำสวรรค์การช่วยนักสำรวจหญิงสองคนให้พ้นภัยจากเงื้อมือของเหล่ามนุษย์ชนเผ่าโบราณอันป่าเถื่อนเผ่าแจนแวนของลุงแก้วหรือแท้จริงแล้วชื่อชาวคีรีทอนภารกิจครั้งนี้วางแผนโดยให้อดีตจ่าทหารเป็นผู้นำเขาจัดการแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มโดยเลือกใช้คนตามความสามารถลุงแก้วนำกลุ่มของจ่ายศผู้ใหญ่สวงและเจ้าจอมส่วนกลุ่มของตนมีเพียงจ่าเลิศเท่านั้นที่จะไปด้วยกันทั้งสองกลุ่มจะตีอบซ้ายขวาของดงไผ่เดินลัดเลาะไปในความมืดด้วยอาการเงียบที่สุดอดีตจ่าทหารเชื่อว่าอย่างไรเสียที่พักของเผ่าคิริทอนหรือกระจองงอแงก็ตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งภายในดงไผ่นี้เป็นแน่หากเจอแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรกระพริบไฟฉายเป็นสัญญาณเตือนเมื่อพร้อมแล้วผมจะปาระเบิดเป็นการแหวกทางแต่ขอย้ำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเราจะโจมตีก็ต่อเมื่อรู้ที่อยู่ของนักสำรวจสองคนนั้นแน่ชัดแล้วเมื่อได้ตัวให้ร่นถอยทันทีไม่ต้องยืนหยัดสู้ต่อทุกคนเข้าใจไหมความเงียบคือคำตอบจ่าทหารยิ้มกริ่มในความมืดกระทั่งจวนทุ่มครึ่งไม่กี่มากน้อยทั้งหมดจึงแยกกันตามที่ตกลงกันไว้จากชั่วโมงล่วงเข้าสู่2และ3ตามลำดับบรรยากาศภายในดงไผ่ทั้งมืดสลัวและเย็นเยียบต่างว่าไม่มีดวงจันทร์ลอยเด่นส่องแสงเล็ดลอดผ่านกอไผ่ลงมาแล้วทั่วอาณาบริเวณคงมีความมืดที่มิอาจกระทำการสิ่งใดได้โดยสะดวกกระทั่งพลายน้ำบนหน้าปัดนาฬิกาข้อมือของอดีตจ่าทหารบอกเวลา5 ทุ่มตรงทั้งคู่ที่เดินด้อมๆ ด้วยอาการระวังตัวก็มีอันสะดุ้งน้อยๆด้วยความดีใจเมื่อแลไปท่ามกลางความมืดมิดแสงไฟวอมแวมอันเกิดจากกองไฟใหญ่หลายกองปรากฏให้เห็นคะเนเอาจากสายตาคร่าวๆแล้วห่างไปไม่น่าจะเกิน10 เส้นเห็นเช่นนั้นทั้งคู่จึงเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นทว่ายังคงความเงียบไว้ทุกครั้งเมื่อยังเท้าลงไปตามวิสัยทหารพลันเสียงปืนแผดลั่นจากทิศทางอันน่าจะเป็นที่อยู่ของกลุ่มลุงแก้วจ่าวันชัยและจ่าเลิศชะงักงันใจคอไม่สู้ดีการยิงปืนก่อนได้รับสัญญาณไม่อยู่ในแผนอีกหลายนัดของการสาดกระสุนแผดลั่นติดกันพร้อมประกายไฟบอกตำแหน่งพวกลุงแก้วเจออะไรเข้าแล้วพวกลุงแก้วกำลังยิงสู้กับอะไรเหตุใดต้องสาดกระสุนใส่ขนาดนั้นไม่ต้องห่วงทางนี้บุกเข้าไปเลยไปช่วยคนออกมาก่อนเสียงตะโกนของจ่ายศก้องมาจากราวป่าไผ่อันเป็นจุดที่เกิดการปะทะอดีตจ่าทหารมีอาการลังเลตั้งท่าจะวิ่งดุ่มไปจุดนั้นแต่จ่าเลิศรั้งแขนเอาไว้เสียก่อนไม่ได้นะจ๊ะอย่าให้ความตั้งใจพวกนั้นเสียเปล่าเสียงปืนนั่นทำให้ไอ้พวกมนุษย์โบราณรู้ตัวแล้วแต่ที่อยู่ของเรายังไม่ถูกเปิดเผยไปช่วยคนก่อนนั่นเป็นสิ่งแรกที่ต้องทำโอ้อดีตจ่าทหารตัดใจตอบแล้วทั้งคู่ก็พากันวิ่งรีตรงเข้าไปยังแสงไฟสว่างเจิดจ้าสุดตัวหมอบลงกับพื้นก่อนจะถึงที่อยู่ของเผ่าคิริทอนเพียงไม่กี่10 เมตรจากนั้นต่างคนก็ต่างกวาดสายตามองหาบุคคลต้องประสงค์เจอแล้วจ้านั่นไงพวกหล่อนถูกจับขังไว้ตรงนั้นจ่าเลิศกระซิบบอกเร็วปรือชี้มือไปยังจุดหนึ่งของลานกว้างซึ่งพวกเผ่าคิริทอนกำลังวิ่งขวักไขว่ยักแย่ยักยันว่าจะออกจากรัศมีแสงสว่างจากกองไฟดีหรือไม่ทุกคนต่างถืออาวุธท่าทีขึงขังแต่สีหน้ากลับตื่นกลัวตัดกันอย่างเห็นได้ชัดจะคอยคุ้มกันให้ผมด้วยผมจะเข้าไปพาพวกหล่อนออกมาและโดยที่ไม่รอฟังอีกว่าอีกฝ่ายจะตอบตกลงหรือไม่จ่าเลิศลุกขึ้นได้ก็จำพรวดอ้อมไปอีกทาง
อดีตจ่าทหารทำสิ่งใดไม่ได้นอกจากมองตามหลังอีกฝ่ายซึ่งเห็นเป็นเพียงเงาตะคุ่มพุ่งตัวออกจากกอไผ่กอหนึ่งไปหลบอยู่อีกกอความโกลาหลโอลมานที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นข้อดีกรงไม้ที่ขังนักสำรวจสาวทั้งสองเอาไว้ไร้คนเฝ้าและการเคลื่อนตัวแบบหลบๆซ่อนๆของจ่าเลิศก็ไม่เป็นที่สังเกตแม้บางครั้งแสงไฟจากกองไฟใหญ่จะฉาบทับร่างของเขาก็ตามเพราะมัวแต่ห่วงความปลอดภัยของจ่าเลิศจนไม่อาจละสายตาอดีตจ่าทหารไม่รู้เลยว่าฝ่ายตนก็กำลังมีภัยมาเยือนจะเป็นด้วยผีผลักหรืออะไรก็ไม่ทราบแน่ชัดหนึ่งในนักรบเผ่ากิริธรเกิดเห็นตัวเขาเข้าและแทนที่มันจะร้องบอกคนอื่นกลับสาวเท้ารีเข้ามาหาพร้อมหอกแหลมในมือเสียงร้องยากของมันช่วยเตือนให้จ่าวันชัยรู้ตัวก่อนที่ตนเองจะไปเดินเล่นในเมืองผีเขาหันมาเห็นเข้าพอดีแต่ก็ในระยะประชิดแล้วร่างกายกลิ้งหลบคมหอกที่พุ่งมาไปด้านข้างโดยที่สมองไม่ต้องสั่งการก่อนพลิกตัวทะลึ่งพรวดขึ้นศัตรูเองก็ดูจะเป็นพวกทนงตัวสูงชัยเล่นเห็นอยู่จะว่าโจมตีพลาดแต่ก็ยังไม่ยอมส่งเสียงเรียกเป็นสัญญาณบอกคนอื่นๆก้าวเข้ามาหาชักมีดซึ่งตัวใบทำจากหินสีดำทั้งแหลมและคมกริบจ่าวันชัยมั่นใจแบบนั้นเออมึงเป็นลูกผู้ชายกูขอนับถือตัวต่อตัวแบบนี้ล่ะถูกใจกูนักจ่าวันชัยยิ้มเหี้ยมชักมีดโบวี่ของตนออกมาบ้างต่างฝ่ายต่างจดๆจ้องๆดูท่าทีกันอยู่ครู่ก่อนจะโผล่เข้าหาหมายปลิดชีพศัตรูตรงหน้าเสียก่อนได้ระยะของทั้งตนและอีกฝ่ายจ่าวันชัยชะงักเท้าหยุดกึกแล้วแอนตัวไปด้านหลังซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เผ่ากิริธรผู้นั้นวาดแขนเหวี่ยงคมมีดเข้าใส่ต่างว่าไม่ทำเช่นนั้นคอหอยของอดีตจ่าทหารคงเปิดเป็นแผลกว้างเลือดสาดไปแล้วจ่าวันชัยเสือกเท้าพาตัวเองเบี่ยงไปด้านข้างและย่นระยะห่างนักรบเผ่ากิริธรยังไม่ทันเอี้ยวตัวกลับสะบ้าเข่าขวาก็มีอันลั่นกรับหลุดจากเบ้าจ่าวันชัยใช้ไหวพริบกระทืบลงไปสุดแรงเมื่อขาข้างหนึ่งไร้ความสามารถที่จะค้ำคานให้ร่างกายทรงตัวอยู่ได้นักรบเผ่ากิริธรสุดหวบลงกับพื้นแม้จะปวดแสนสาหัสแต่ยังอุตส่าห์ขบฟันกลั้นเสียงเอาไว้นั่นยิ่งทำให้จ่าวันชัยนับถือน้ำใจนักสู้ยิ่งขึ้นไปอีกทว่าศัตรูก็คือศัตรูยิ่งศัตรูที่หมายจะเอาชีวิตตนด้วยแล้วต่อให้ชอบพอในนิสัยใจคอขนาดไหนก็ต้องกำจัดทิ้งจ่าวันชัยโถมกายทิ่มศอกลงไปที่ท้ายทอยนักรบเผ่ากิริธรถึงแก่การหมอบกระแตหน้าทิ่มดินทว่ายังไม่สิ้นฤทธิ์และราวกับเจ้าตัวจะรู้แล้วว่าตนเองกำแหงเกินไปศัตรูผู้นี้เอาชนะด้วยตัวคนเดียวไม่ได้นั่นเองจึงแหกปากร้องลั่นแต่กลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดเสียงอันทรงพลังเล็ดลอดออกมาจากปากเพียงแอะเดียวแล้วกลายเป็นเสียงอู้อี้จ่าวันชัยชิงเอามือปิดปากเอาไว้เสียก่อนเป็นลูกผู้ชายอยู่แท้ๆอย่าเสือกมาทิ้งศักดิ์ศรีเอาง่ายๆสิวะชึบขาดคำอดีตจ่าทหารกระสวกปลายมีดเข้าที่ต้นคอด้านขวาทีเดียวเกือบครึ่งใบนักรบเผ่ากิริธรสะดุ้งวาบตัวชักสั่นระริกด้วยความเจ็บปวดเป็นการใหญ่จ่าวันชัยใช้แรงบิดข้อมือขวานใบมีดเพื่อดับทรมานของศัตรูเมื่อปากแผลเปิดกว้างเลือดสดๆทะลักออกมาดังท่อแตกที่สุดนักรบคนกล้าของเผ่ากิริธรก็ตาเหลือกแน่นิ่งไปกูเสียดายคนใจกล้าอย่างมึงนักน่าจะเกิดมาเป็นคนไทยน่าจะเกิดมาเป็นลูกน้องไม่ก็เพื่อนกูโอ้โหสิเถอะวะจ่าวันชัยกระซิบข้อความจากใจจริงที่ข้างหูร่างไร้วิญญาณนั้นก่อนถอนมีดที่เปลอะไปด้วยเลือดออกทิ้งศพเอาไว้หันความสนใจไปยังจ่าเลิศที่บัดนี้ลับๆล่อๆจนเกือบจะถึงกรงขังนักสำรวจสาวแล้วและนั่นเองที่ทำให้จ่าทหารเบิกตากว้างหญิงสาวนักสำรวจรู้ตัวและเกิดสติแตกร้องลั่นขอความช่วยเหลือยืนแขนโบกมือโบกไม้ไปทางจ่าเลิศนั่นเท่ากับเป็นการบอกที่ซุ่มซ่อนของเขาแก่ศัตรูอย่างไม่ต้องสงสัยไม่มีทางเลือกจ่าวันชัยจำต้องเปิดเผยที่อยู่ของตัวเองเพื่อให้จ่าเลิศและสองสาวผู้กำลังสติแตกรอดพ้นโผยภัยเขาพุ่งตัวออกไปยืนจังก้าเด่นสง่า
ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเพื่อหันเหความสนใจหาเอ้ยเป็นแบบนี้จนได้จ่าเลิศสบถลั่นการกระทำของอดีตจ่าทหารได้ผลดีเยี่ยมแต่มันเกิดขึ้นกับจ่าเลิศส่วนตนเองนั้นถูกล้อมด้วยเหล่านักรบคิริธรร่างบึกบึนพร้อมอาวุธสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายแล้ววะจ่าวันชัยคำรามในใจหันปากกระบอกปืนใส่ศัตรูแล้วเหนี่ยวไกลทันทีนัดแรกกลุ่มกระสุนเก็บนักรบเผ่าคิริธรได้ถึง3คนพวกมันผงะหงายหลังผึ่งนอนแน่นิ่งเลือดทะลักจากบาดแผลตายสนิทแน่ละจะรอต่อไปให้พวกมันโจมตีทำไมกันจ่าวันชัยวิ่งอ้อมไปอีกทางพยายามให้ศัตรูหันหลังไม่สนใจจ่าเลิศขณะเดียวกันก็ยิงใส่นักรบเผ่าคิริธรที่รีตามมาล้มเจ็บล้มตายไปหลายศพ7นัดของกระสุนลูกซองแบบ9เม็ดตะกั่วกวาดเอาเผ่าพันธุ์นักรบโบราณแสนโหดร้ายไปเป็น10จ่าวันชัยพุ่งตัวเข้าไปหลบหลังกอไผ่เพื่อยัดกระสุนเข้าไปให้เต็มอัตราศึกมือเป็นระวิงเสียงลูกธนูเสียงหอกแหลมพุ่งปักปะทะกอไผ่ดังโครมครามมีจังหวะหนึ่งลูกธนูอาบยางน่องยังอุตสาห์รอดลำไผ่ที่เรียงตัวซ้อนกันเฉียดหัวไหล่จ่าวันชัยจนใจหายใจคว่ำขณะเดียวกันทางด้านจ่าเลิศเจ้าตัวเองก็เร่งใช้มีดสับเถาวัลย์ขนาด2นิ้วที่พวกมันใช้เป็นเครื่องรั้งประตูกรงขังพร้อมกันนั้นก็คอยบอกให้2นักตำรวจสาวเงียบปากด้วยเกรงว่าศัตรูจะหันมาสนใจตนแล้วสิ่งที่จ่าวันชัยอุตส่าห์สละความปลอดภัยทำจะไร้ความหมายป่วยการแม้จะร้องบอกจนคอแห้งแสบแปลบสาวเจ้าทั้ง2ยังคงหวีดร้องระงมลั่นที่สุดความเดือดดาลก็พุ่งถึงขีดสุดเงียบปากไปสิวะอยากตายหายอยู่ตรงนี้หรือไงเดี๋ยวพ่อก็ทิ้งไว้ให้รู้แล้วรู้รอดเท่านั้นเองสองสาวสะดุ้งวาบเบิกตากว้างเงียบกริบราวกับเป็นใบเออให้มันได้อย่างนี้จ่าเลิศโว้ยเสร็จหรือยังวะทางนี้ชุลมุนแย่แล้วอดีตจ่าทหารตะโกนข้ามฟากมาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับเถาวัลย์ถูกตัดขาดจ่าเลิศเร่งพาตัวสองสาวที่สั่นป่าลูกนกออกมาตวาดบอกว่าให้จับมือกันไว้จะเป็นจะตายก็ห้ามปล่อยก่อนตะโกนร้องบอกให้จ่าวันชัยรู้เออเรียบร้อยแล้วจ้าหาทางกลับไปข้างนอกเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการที่เหลือเองทั้งที่ไม่เคยร่วมรบด้วยกันมาก่อนทั้งที่เพิ่งรู้จักกันเอาก็เมื่อมาถึงที่นี่แต่จ่าเลิศกลับไว้ใจในคำสั่งนั้นกระชากข้อมือหนึ่งในสองสาวแล้วสับเท้าหายไปกับความมืดทันทีอดีตจ่าทหารเอี่ยวตัวยิงข้ามไหลเพื่อเปิดช่องว่างครั้นแล้วก็ปลดสลักระเบิดลูกเกลี้ยงออก2ลูกโยนออกไปราวกับกำลังเล่นเปตองด้วยระยะห่างจากกอไผ่ที่ตนใช้เป็นที่กำบังกับเหล่านักรบบึกบึนเดินตายไม่มากพอที่จะคว้างสุดแรงเอาไปแดกซะไอ้พวกชิบหาย 1,001 1,002 1,003จ่าวันชัยนับเลขตามที่ถูกฝึกมาในใจขณะพละตัวออกจากที่ซุ่มซ่อนโกยอ้าวเข้าสู่ความมืดสุดกำลังเสียงกึกก้องกัมปนาทดังสถานไปทั้งป่าไผ่แรงอัดละลอกแรกก่อนสะเก็ดจะตามมายังผลให้อดีตจ่าทหารล้มคว่ำเสียงลำไผ่ต้องสะเก็ดระเบิดดังโผล่พละและท่ามกลางฝุ่นดินละอองเลือดเหล่านักรบเดินตายเผ่าคิริธรร้องอดโอยด้วยความเจ็บปวดจ่าวันชัยยันกายลุกขึ้นได้ก็สับสุดฝีเท้าไม่ใช่ตรงไปยังทางออกซึ่งใช้แสงจันทร์เป็นเครื่องบอกทางแต่ตรงไปยังจุดที่ลุงแก้วและคนอื่นๆปะทะกับอะไรสักอย่างจนเสียงปืนดังสนั่นลั่นทุ่งเพียงไม่กี่เมตรก็ถึงจุดที่ว่าทันทีที่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรอดีตจ่าทหารถึงกับขาตายสนิทท่ามกลางลานกว้างที่ไร้กอไผ่บดบังแสงจันทร์ภาพตรงหน้าประจักษ์เด่นชัดเห็นได้ทุกรายละเอียดร่างของเสือโคร่งใหญ่ปานช้างหนุ่มซ้ำยังมีเขี้ยวยาวงงออกมาจากปากร่วมศอกคล่อมและใช้เท้าหน้าข้างหนึ่งกดหน้าอกพลันชลาเอาไว้ห่างไปไม่มากนักจ่ายศเจ้าจอมและผู้ใหญ่สวงนอนสิ้นสภาพระเกะระกะคนละทิศคนละทางชิบหายเสือเขียวดับจ้าหนีหนีไปไอ้นี่มันไม่ธรรมดานอกจากนั้นพรานชลาพยายามร้องบอกด้วยเสียงอันแหบโหยทว่ายังไม่ทันได้พูดประโยคต่อไปลิ่มเลือดที่ค้างอยู่ช่วงกลางอกถูกกดทับด้วยอุ้งเท้าขนาดใหญ่จนสำลักออกมา
อดีตจ่าทหารขบกรามกรอดพูดรอดไรฟันผมเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะลุงจ่าวันชัยว่าจำได้แม่นว่ากระสุนในรังเพลิงพร้อมยิงเหลืออีกกี่นัดแผนการโต้ตอบโจมตีวิ่งวาบฉายในหัวเป็นฉากๆต้องหลอกล่ออย่างไรต้องวิ่งไปทางไหนและจะยิงเข้าจุดใดเวลาใดจึงจะเกิดผลที่สุดเฮ้ยไอ้แมวเป้านี่กูให้มึงพลานชลาเห็นการกระทำของอดีตจ่าทหารเข้าก็คิ้วกระตุกแม้จะเจ็บหนักเจียนตายก็ยังอดมันไส้อยากตวาดด่าไม่ได้ว่านี่ใช่เวลามาเล่นหรือเพราะเจ้าตัวถือปืนด้วยมือข้างเดียวพาดไหลหันปากกระบอกไปด้านหลังส่วนมืออีกข้างยกขึ้นกำแน่นชูนิ้วกลางให้แม้สัตว์ดึกดำบรรพ์ตรงหน้าจะไม่เข้าใจความหมายทว่าท่าทีอหังการของอดีตจ่าทหารคงทำให้มันหงุดหงิดกระมังเสือดึกดำบรรพ์คำรามลั่นและดีดตัวพุ่งเข้าหาจ่าวันชัยทันทีจ่าวันชัยเองก็รั้งรอดูท่าทีอยู่ก่อนแล้วจึงสับเท้าพาตัวเองวิ่งเบี่ยงออกไปด้านข้างด้วยความใหญ่โตของรูปร่างบวกกับการวิ่งเข้าหาด้วยความเร็วสูงเสือดึกดำบรรพ์เอี่ยวหัววาดขาสยายกรงเล็บตามแต่ตัวไม่ไปด้วยลื่นถลายเพราะใบไผ่แห้งจนชนโครมเข้ากับกอไผ่ดังสนั่นความรุนแรงเล่นเอากอไผ่ที่ว่าหักจุ๊บไปกว่าครึ่งจ่าวันชัยหยุดและก็ยิงเข้าใส่หนึ่งนัดถึงจะเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์แต่ก็ยังเนื้อหนังบางกลุ่มกระสุนเจาะเข้าที่ต้นขาซ้ายห่างซอกขาอันเป็นจุดตายไปกว่าคืบหาเอ้ยยิงสู้ลุงแก้วไม่ได้เลยโว้ยเสือดึกดำบรรพ์คำรามลั่นด้วยอาการพื้นเสียกายดินวิ่งตะลุยเข้าหาอดีตจ่าทหารอีกครั้งแผลเพียงแค่นั้นหาได้ทำให้มันเจ็บหนักสาหัสแต่อย่างใดจ่าวันชัยใช้แผนเดิมอีกวิ่งลัดเลาะหลบซ่อนไปตามกอไผ่เสียงโครมครามเมื่อเสือร้ายไม่ยอมแพ้ใช้แรงบุกตะลุยตามมนุษย์ตัวจ้อยที่เล่นเอาเถิดเจ้าล่อจนหัวร้อนไม่ลดละได้การมึงจ่าวันชัยคำรามลั่นเมื่อเห็นว่าห่างออกไปด้านหน้ามีกอไผ่ล้มเอียงกระเทเร่ทั้งกอด้านใต้มีช่องว่างพอให้สอดตัวลงไปได้หากมันวิ่งชนเข้าครั้งนี้ต้องมีเจ็บหนักบ้างไม่มากก็น้อยนั่นเองอดีตจ่าทหารเข็นแรงที่มีสับเท้าให้ไวขึ้นฝ่ายเสือดึกดำบรรพ์เองก็ทำตามสัญชาตญาณไล่กวดเร็วขึ้นเช่นกันเมื่อได้ระยะอดีตจ่าทหารทิ้งตัวถลายไปกับพื้นพยายามเก็บคองอเขาทำตัวเองให้เล็กรีบที่สุดเท่าที่จะทำได้โครมเสียงสนั่นลั่นตามด้วยอาการเจ็บและจุกร่างของเขากระแทกเข้ากับตอสั้นๆแต่แข็งปานเหล็กของกอไผ่นั้นเข้าอย่างจังเสียงกระดูกซี่โครงหักดังลั่นก้องในหัวเสี้ยววินาทีต่อมาอีกโครมใหญ่ก็สนั่นขึ้นกอไผ่ไหวยวบพร้อมกับร่างของเสือดึกดำบรรพ์เบียดกระแทกเข้าใส่เต็มที่มันยิ่งกดให้ซี่โครงที่หักร้าวกระแทกเข้ากับตอไผ่จุดเดิมจ่าวันชัยเห็นแสงวาบในตาร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดระคนไปกับเสียงคำรามของเสือดึกดำบรรพ์ที่ก็คงเจ็บปวดไม่น้อยไปกว่ากันอย่าเบียดเข้ามาสิวะอดีตจ่าทหารคำรามลั่นทั้งเจ็บทั้งโมโหปืนในมือพยายามดันจนปากกระบอกติดกับผิวหนังของเสือดึกดำบรรพ์ที่ไม่ยอมขยับไปไหนและไม่รู้ด้วยว่าเป็นส่วนใดครั้นแล้วก็เหนี่ยวไกใส่ทันทีการนอนยิงโดยท่าที่ไม่ถนัดทั้งการเหนี่ยวไกและสาวกระโจมมือเป็นที่ลำบากก็จริงแต่มันก็ได้ผลเสือใหญ่ร่างสถานตามแรงประทะเป็นจังหวะขณะเดียวกันอดีตจ่าทหารก็มีอาการหูดับได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดร้องระงมก้องจนปวดเสียนเวียนกระบาลเสือดึกดำบรรพ์ค่อยๆขยื่นถอนกายออกจากตอไผ่ที่ปักคาและบางลำถึงกับทะลุเสถลาออกไปยืนโงนเงินทิ้งระยะห่างพอสมควรเลือดสดๆทะลักออกจากบาดแผลทั่วร่างปากและจมูกถึงกระนั้นสัญชาตญาณนักล่าก็ยังคงค้ำคอทันทีที่เห็นจ่าวันชัยคลานออกมาทำหน้าเบ้มันคำรามลั่นหมายจะพุ่งเข้าขบกัดแต่ก็ต้องสุดหวบ
อาการบาดเจ็บหนักเกินไปจาวันชัยใช้ผ่านท้ายแทนไม้ค้ำพยุงตัวเองลุกขึ้นยืนในสภาพงนเงนไม่แพ้กันทว่าสายตาดุดันด้วยรู้ว่าตนเองกำลังจะเป็นผู้กำชัยบรรจงยัดลูกกระสุนเข้าไปด้วยอาการไม่รีบร้อนหาใช่มั่นใจว่าอย่างไรเสียเสือดึกดำบรรตรงหน้าก็ไม่รอดแต่เป็นเพราะตัวอดีตจ่าเองก็เจ็บจนแทบขยับตัวไม่ไหวถึงคราวตายได้แล้วล่ะไอ้แมวเป้าเผ่าพันธุ์มึงเขาพากันม้วนเสือลาโลกไปเป็นหมื่นปีแล้วและพวกนั้นก็ไม่ได้ตัวใหญ่เป็นวัวเป็นควายอย่างมึงแหกคอกแหกเผ่าพันธุ์อายุจะสั้นพ่อแม่มึงไม่เคยสอนหรือไงทุกคำพูดที่พลั้งพลูออกไปอดีตจ่าทหารหาได้ครองสติสมบูรณ์เจียนไปเจียนอยู่นี่คงเป็นคำเปรียบเปรยที่เหมาะสมแก่เขาในเวลานี้ด้วยอาการที่อนุสติจวนเจียนจะดับวูบจ่าวันชัยยกปืนขึ้นเล็งไปที่หน้าผากเสือดึกดำบรรด้วยอาการเชื่องช้าเรียวแรงและสติที่มีคงยิงได้เพียงนัดเดียวส่วนที่เหลือจะเป็นอย่างไรก็คงต้องฝากเอาไว้กับเวรกรรมที่ทำมาเสือร้ายเองก็ดูจะสิ้นท่าไร้เรี่ยวแรงพอกันมันสุดหวบหมอบกระแตรอความตายหายใจหอบทีจังหวะนั้นเองอดีตจ่าทหารแลเห็นได้ลางๆว่าพลานชลากำลังมุ่งหน้ามาหาโดยมีเจ้าจอมและจ่ายศหิ้วปีกคนละข้างซ้ำยังตะโกนบอกอะไรสักอย่างที่ตนไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ยินกระทั่งลุงแก้วและเจ้าจอมชี้มือมาทางตนแต่เบี่ยงออกด้านข้างเหมือนจะบอกว่าให้หันไปมองโดยไวหากอดีตจ่าทหารหน้าสะบัดโลกเอียงวูบทิ้งตัวลงนอนสิ้นเรี่ยวแรงอาการหูดับดีขึ้นทันตาทว่ายังคงได้ยินเสียงก้องสะท้อนแทบฟังไม่เป็นสับท่ามกลางภาพอันพร่าเบอร์นั้นเท้าคู่หนึ่งเดินมาหยุดยืนข้างหน้ารองเท้าที่สวมเป็นสตั๊ดคนดอยใครกันใครกันที่ลอบทำร้ายตนลับหลังพยายามเอียงหน้าเลื่อนสายตาจนแลเห็นได้ชัดจาวันชัยมึนงงหนักกว่าการโดนทำร้ายเพราะผู้ที่กำปืนลูกซองผ่านท้ายเปลือเลือดสดๆคือผู้ใหญ่สวงแกยืนยิ้มเหี้ยมมองเหยียดจ่าทหารด้วยอาการสะใจผู้ใหญ่สวงสุดตัวลงนั่งยองๆขยุ่มผมจ่าทหารกระชากให้เงยขึ้นโน้มหน้าลงมากระซิบเหี้ยมกลัวหัวเราะขอบใจจริงๆนะจ่าที่จัดการไอ้เสือเวรตัวนี้ให้แต่จ่ารู้อะไรไหมมันไม่ได้มาเพื่อฆ่าพวกเรามันมาตามล่าฉันฉันผู้ที่จะเป็นผู้ครอบครองความมั่งคั่งหลังจากนี้ผู้ใหญ่สวงผลักให้จ่าวันชัยนอนราบดังเดิมกดปากกระบอกปืนลงที่ขมับหัวเราะอยู่ครู่แล้วก็เหนียวไกลแชะกระสุนด้านแม่โว้ยดวงดีจริงนะมึงพับผ่าสิแต่ไม่เป็นไรปืนยิงไม่ได้กูก็จะทุบเพียงเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้สึกของอดีตจ่าทหารพลันดับไปไอ้สวงไอ้สาละเลวแก้วคำรามลั่นเมื่อเห็นว่าสหายต่างวัยของตนถูกกระทำเช่นไรและตนเองหรือคนอื่นๆก็ไม่อาจเข้าช่วยเหลือได้ผู้ใหญ่สวงหันมายิ้มร่าแล้วฉากตัวเองหายไปกับความมืดของเงาภัยทั้งสามเปร่งเข้ามาดูอาการของอดีตจ่าทหารโดยไวเท่าที่สังขารอันบอบช้ำจะเอื้ออำนวยให้ทว่าเมื่อเห็นสภาพก็ทราบได้โดยไม่ต้องบอกกันจ่าวันชัยสิ้นชีวิตแล้วแผลแตกและยุบตรงขมับและเขาไม่หายใจมันช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีจ๋าไม่นะจ๋าเสือใหญ่ดึกดำบรรมองเหล่ามนุษย์ที่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ครู่เปลือกตาก็มีอันรีปิดลมหายใจค่อยแผ่วลงช้าๆที่สุดก็สิ้นไปทางด้านจ่าเลิศหลังจากวิ่งฝ่าความมืดพร้อมกับลากเอาสองสาวนักสำรวจไปด้วยในที่สุดก็ออกมาพ้นแนวภัยยืนหอบหายใจถี่อยู่ยังลานกว้างซึ่งเคยเป็นที่พักเมื่อยามบ่ายเสียงปืนเมื่อครู่ดังมาจากจุดที่พวกลุงแก้วอยู่และอีกอย่างจ่าวันชัยเองก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะตามออกมาจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะจ่าเลิศคิด
จังหวะนั้นมีเสียงฝีเท้าคนกำลังมุ่งหน้าใกล้เข้ามาสถานการณ์เช่นนี้หาที่ซ่อนเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุดฟังนะอย่าส่งเสียงจะได้ยินหรือเห็นอะไรก็ตามเงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้สองสาวนักสำรวจพยักหน้ารับคำแต่โดยดีครั้นแล้วจ่าเลิศจึงพาพวกหล่อนไปซ่อนตัวที่หลังกอไผ่หนึ่งความมืดของม่านราตรีและลำไผ่ที่ขึ้นเรียงหนามิดชิดพอจะอำพรางกายได้ส่วนตัวเองเลี่ยงไปซุ่มดูพร้อมกระชับปืนไว้มั่นยังกอไผ่อีกกอไม่ไกลกันนักครู่เดียวเจ้าของฝีเท้าก็โผล่มาผู้ใหญ่สวงนั่นเองแม้สภาพจะสะบักสะบอมแต่ก็เห็นได้ชัดว่ายังแข็งแรงดีซ้ำยังสะพายผ้าขาวม้าที่ดูเหมือนจะบรรจุอะไรบางอย่างเอาไว้จนตุงของข้างในที่ว่าต้องมีน้ำหนักพอดูเพราะเจ้าตัวถึงกับหลังแอนหลังหันรีหันขวางแล้วพบว่าไร้วี่แววคนอื่นผู้ใหญ่สวงปลดเอาผ้าขาวม้าลงจากบาปเพราะปวดนึบเสียงวัตถุหนักๆกระทบพื้นได้ยินชัดถนัดหูและจะด้วยอะไรก็ตามหนึ่งในวัตถุที่ว่าเกิดกลิ้งหลุดออกมาจากช่องว่างมันคือทองคำทองคำขนาดกำปั้นเด็กไม่ก็ไข่ไก่เวียนเอ้ยยิ่งรีบๆอยู่ผู้ใหญ่สวงบนอุบอิบเพราะเมื่อตั้งใจจะเก็บเอาทองก้อนนั้นยัดกลับเข้าไปในห่อผ้าอีก 2-3 ก้อนดันหลุดล่วงออกมาแทนยิ่งเก็บใส่ยิ่งล้นยิ่งเป็นแบบนั้นผู้ใหญ่สวงยิ่งบ่นด้วยความหัวเสียแม่งเอ้ยกูสาจัดการไอ้พวกนั้นได้แล้วแท้ๆไอ้จ่าเลือดนั่นก็คงตายหาไปแล้วแน่ๆแล้วพวกมึงก็เสือกมาล่วงพลอยถ่วงเวลากูนี่นะได้ยินดังนั้นจ่าเลือดก็ประติดประต่อเรื่องราวเอาเองผู้ใหญ่สวงเกิดความโลภจนทรยศและทำร้ายคนอื่นๆอย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตามแม้จะยังชี้ชัดไม่ได้แต่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ตนต้องจัดการสังหารเสียไม่ใช่เพราะโลภอยากได้ทองคำพวกนั้นแต่เป็นเพราะพ่อบ้านผู้นี้อันตรายเกินไปจ่าเลิศค่อยๆสอดปากกระบอกปืนออกไปให้พ้นจากแนวไผ่กันกระสุนปืนถูกเหวี่ยงวิถีจังหวะนั้นเองเสียงลั่นกรอบแกรบแววขึ้นจนต้องชะงักทางด้านผู้ใหญ่สวงเองก็ได้ยินเช่นกันหันขวับไปมองยังกอไผ่ที่เกิดเสียงไม่ใช่จุดที่จ่าเลิศซ่อนตัวแต่เป็นสองสาวนักสำรวจต่างหากก็บอกว่าให้อยู่เงียบๆจ่าเลิศสะบดในใจไรผู้ใหญ่ทรงตวัดถามยืดกายขึ้นยืนตรงเงียบไม่มีคำตอบใดๆกูถามว่าใครไม่แสดงตัวออกมากูยิงทิ้งแน่ผู้ใหญ่ทรงตวัดถามซ้ำและยังขู่บังคับสำทับอีกคำรบแซงเอื้อมมือไปด้านหลังทำท่าราวกับจะคว้าเอาด้ามปืนทว่ามันไม่มีปืนลูกซองของตนพอทุบอดีตจ่าทหารจนแน่นิ่งก็ดันชะล่าใจทิ้งไว้ตรงที่เกิดเหตุโน่นมนึกเสียใจตอนนี้ก็ดูจะสายไปไม่น้อยสองสาวนักสำรวจตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวว่าอีกฝ่ายจะมีปืนจริงดังว่าและหากยังนั่งนิ่งตัวเกรงอยู่เช่นนี้เห็นทีจะถูกยิงตายทั้งคู่ตัดสินใจจะลุกขึ้นเผยตัวแต่โดยดีด้วยว่ามองไม่เห็นไม่รู้ว่าหลังเอวของชายชราหน้าตาขึงขังนั้นมีปืนชนิดใดอยู่แต่กับจ่าเลิศไม่ใช่จุดที่เขาซุ่มอยู่นั้นเห็นทุกอย่างเขาเห็นชัดถนัดตาว่ามือที่แซงเอื้อมไปหลังเอวนั้นไม่มีสิ่งใดอยู่เลยสองสาวนักสำรวจค่อยๆก้าวออกมาจากที่ซ่อนช้าๆขณะเดียวกันก็ชำเลืองมองไปยังกอไผ่ที่จ่าเลิศซ่อนตัวอยู่แต่แล้วก็หันกลับทำเป็นไม่มองด้วยสำนึกได้ว่าความตื่นตูมของตนเกือบทำให้เสียเรื่องมาแล้วสองสาวนั่นเองคงเป็นนักสำรวจที่ถูกจับตัวไปแล้วสิ ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฉันมาช่วยพวกเธอนะมาสิมาใกล้ๆฉันนี้ไม่ต้องกลัวนอกจากความโลภแล้วผู้ใหญ่สวงพ่อบ้านคนดีกลับมีจิตอกุศลเมื่อเห็นความงามและรูปร่างของสองสาวคิดจะขืนใจทั้งคู่เสียกลางทางหรืออย่างไรถ้าไม่ได้ทั้งคู่ก็เอาแค่คนใดคนหนึ่งก็พอทว่าจู่ๆก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้สองสาวมาอยู่ตรงนี้หมายความว่าการช่วยเหลือสำเร็จเสียงระเบิดเสียงปืนและอดีตจ่าทหารที่โผล่มาเพียงลำพังแล้วจ่าเลือดเล่ามั่นใจได้ไหมว่าตายไปแล้วแอนี่แม่หนูคนที่ไปช่วยแม่หนูออกมานะเขาอยู่ไหนหรือนั่นน่ะเพื่อนฉันเอง
ผู้ใหญ่ทรงพยายามปั้นหน้าเป็นห่วงเป็นใยแซงถามทำน้ำเสียงให้ดูเป็นกังวลที่สุดพลันเสียงปืนแผดลั่นมาจากด้านข้างขาขวาบริเวณเข่าของผู้ใหญ่ทรงแหลกและจนแทบขาดออกจากกันเจ้าตัวร้องลั่นสุดหวบลงทันทีผมอยู่นี่ผู้ใหญ่ถามหาแบบนี้คิดถึงกันนักหรือไงจ่าเลิศมึงยิงกูทำไมแทนคำตอบจ่าเลิศระเบิดกระสุนใส่ขาอีกข้างที่ยังเหลืออยู่ผู้ใหญ่ทรงร้องลั่นปานควายถูกเชือดบัดนี้ขาสองข้างมิอาจใช้งานได้อีกต่อไปแล้วกูได้ยินหมดแล้วมึงมันโลภจนทำร้ายคนอื่นแล้วนี้เอาตัวรอดมาคนเดียวจ่าเลิศขบกรามแน่นตวัดดาไม่ใช่นะจ่าโอ้ยพวกนั้นน่ะถูกเสือขบตายไปหมดแล้วเสือตัวเท่าช้างเขี้ยวสองข้างยาวเป็นศอกฉันหนีมาได้เลยมารอจ่าอยู่ที่นี่ละโอ้ยเจ็บจริงโว้ยจ่าเลิศขบกรามแน่นรู้สึกขยแยงกับคำโกหกหน้าด้านๆของผู้ใหญ่สวงยกปืนกระบอกเดิมขึ้นจ่อไปยังกลางอกก็กูบอกแล้วไงว่ากูได้ยินหมดแล้วไม่ใช่มันไม่จริงฉันสาบานให้ก็ได้สาบานให้ตายก็ได้เออมึงได้ตายแน่ไอ้จันไรทว่าก่อนที่จ่าเลิศจะทันได้เหนียวไกผ้าขาวม้าที่ห่อทองคำเอาไว้เกิดขยุกขยิกเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้านในครั้นแล้วก็ฉีกขาดดังควากพร้อมกับดอกไม้สีสันประหลาดเบ่งบานเท่ากระด้งจำนวนมีนับสิบดอกและโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวร่างของผู้ใหญ่สวงถูกลากไปกับพื้นด้วยเถาและรากที่งอกออกมาจากดอกไม้ที่ว่ามันพันรัดร่างของพ่อบ้านจอมลบเอาไว้ตั้งแต่หัวจรดขาที่ขาดเจ้าตัวดิ้นรนสู้สุดกำลังอยู่เพียงครู่ก็กลายเป็นสันดริกกระตุกหงึกเป็นครั้งคราวนี่มันอะไรกันหนึ่งในนักสำรวจสาวตาเหลือกและล่ำละลักถามเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคำสาปนะจ่าเลิศตอบลดปืนลงคำสาปที่จะครอบงำพวกที่โลภคำสาปที่จะจองจำคนที่บุกมายังภูเขาทองแห่งนี้ด้วยใจที่ฝักใฝ่ในทรัพย์ที่ไม่ใช่ของตนโปรดติดตามตอนต่อไป